สวัสดีครับชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กทุกท่านนะครับวันนี้คิดดีชาแนลมานำเสนอเรียนนำว่านะครับเกี่ยวกับการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ที่เป็นปั๊มน้ำนะครับที่เกี่ยวกับมอเตอร์ต่างๆนะครับว่าทำไมเวลาเราใช้งานแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงนะครับเนื่องจากอุปกรณ์พวกนี้นะครับการกินกระแสของจุดเริ่มต้นในการกินกระแสจะสูงนะครับก็คือประมาณ3-4เท่านะครับถ้ามอเตอร์ประมาณ3เท่านะครับผมก็เลยแนะนำอุปกรณ์หนึ่งซึ่งเป็นเรียกว่าอุปกรณ์ soft start นะครับในการใช้งานก็คือว่าเราก็ต่อสายไฟเข้านะครับที่เป็นปลั๊กสายไฟ AC แล้วก็ต่อเข้ามาฝั่ง AC out นะครับก็จะมีตัวที่จะเป็นตัวทำหน้าที่ทำหน่วงเวลานะครับในการดึงกระแสนะครับนะครับแล้วก็ตัวปรับเวลาต่างๆนะครับเราก็จะมีตัว AC volt meter นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีคลิปแอมป์นะครับจับนะครับแล้วก็จะมีหลอดไฟสำหรับเทสก็คือประมาณหลอดไฟ100วัตต์นะครับของเก่าแต่มีคุณค่านะครับพี่น้องครับเก็บไว้ฮะเก็บไว้ใช้งานนะครับชุดนี้ผมจะโมไปทำเกี่ยวกับปั๊มน้ำที่บ้านนะครับเพราะว่าปั๊มมิสูครับปั๊มสี่เหลี่ยมนะครับประมาณ 4,500 วัตต์เทกระแสที่ประมาณ3แอมป์กว่านะครับกินพลังงานประมาณ300-400วัตต์นะครับ AC นะครับก็ทำให้ค่าใช้จ่ายไฟที่บ้านเนี่ยต่อเดือนก็พอสมควรนะครับผมจะทำการเปิดสวิตช์นะครับออนสวิตช์นะครับเพื่อป้อนไฟยังตัว soft start หลอดไฟ LED กำลังติดนะครับเอ้ยหลอดไฟกำลังติดนะครับกระแสของเรานะครับแล้วก็วัวของเรากำลังค่อยๆขึ้นนะครับเห็นไหมครับเข้ามาที่220กว่าโวลต์แล้วกระแสก็อยู่ที่จุด4แอมป์นะครับแนะนำไปใช้กับปั๊มน้ำนะครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายไฟกระชากนะครับหรือนำไปใช้กับพวกอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์นะครับที่เราใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับมีระบบออนกริดมีระบบต่างๆนะครับก็ผมเป็นยูทูบเบอร์ที่ทำด้าน DIY นะครับแล้วก็ทำด้านดนตรีนะครับโปรเจกต์ต่อไปก็คือซ่อมทีวีนะครับขอบคุณที่ติดตามครับกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ